www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอวันนี้มูเมจะมาช่วยเลือกของขวัญปีใหม่นี่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะไปเดินตามเคาน์เตอร์เครื่องสำอางต่างๆก็คงจะเห็นพวกกิฟต์เซตต่างๆตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพงเยอะแยะมากมายในท้องตลาดนะคะที่เหมาะแก่การซื้อไว้ใช้เองและซื้อให้คนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมูเมไปเดินทัวร์ทั่วห้างมาเป็นเวลาหลายวันมากค่ะแล้วก็ไปพยายามเลือกของที่ตัวเองรู้สึกว่าถ้าเป็นเรานะได้สิ่งนี้จะเก๋มากมันดูเป็นของที่คุ้มค่าประโยชน์ได้ใช้จริงโอเคจริงๆแล้วนะคะวันนี้ไม่มีสารระบบในการเรียงตัวกันพูดไปก็ไม่เห็นภาพของที่มีมานำเสนอในวันนี้นั้นเชิญชมเลยค่ะเดี๋ยวนะแจ้งให้ทราบก่อนมีแค่บางอย่างเท่านั้นที่เขาให้มาหลายสิ่งในที่นี้ควักเงินซื้อเองสนนราคาไม่รู้ไม่อยากรวมแล้วเครียดเอาเป็นว่าเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้เป็น Burt's Bees Lip Balm มันมีลิปบาล์มทั้งหมดนะคะ4อันด้วยกันพร้อมกับเป็นที่ใส่ได้น่าจะแบบอันหนึ่งมั้งสองอันน่ะแล้วก็มีห้อยพวงกุญแจเป็นการเตือนว่าทาลิปมันซะปากจะได้ไม่แห้งถามว่าทำไมถึงได้ชอบอันนี้ซื้อเองเพราะว่าข้อแรกเลยลิปมันของ Burt's Bees เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นลิปมันที่ดีแล้วก็กลิ่นหอมก็ถือว่าเก๋ไก่นะน่ารักดีจูบูอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับแบบญาติที่วัยรุ่นหน่อยเด็กๆหน่อยอะไรอย่างนี้ก็น่ารักถัดมากันที่เราเล่นเรื่องของน่ารักกันให้จบก่อนก็แล้วกันนะแล้วค่อย move ไปที่ของ luxury ต่างๆอย่างแรกเลยนะคะมาจาก Too Faced Too Faced ก็จะชอบมาในกล่องลักษณะหน้าตาแบบนี้ที่เป็นการดึงแล้วก็เปิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็น Brow Envy Brow Shaping and Defining Kit ข้างในมีอะไรบ้างข้างในก็จะมีวิธีก่อนอื่นเลยด้านบนนี้ก็คือวิธีสอนให้ shape คิ้วของตัวเองก็จะมี wax มี highlight แล้วก็มีสีเขียนคิ้ว2สีสีอ่อนกับสีเข้มมีแหนบเอาไว้ถอนขนคิ้วมีแปรงที่โมเมบอกว่าโมเมชอบลักษณะนี้ที่เวลาเขียนคิ้วเข้มไปก็เอามาปัดมันก็จะจางลงสวยงามแล้วก็แปรงหัวตัดธรรมดาที่เขียนคิ้วได้ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นสำหรับมนุษย์ที่อาจจะไม่คุ้นเคยว่าคิ้วของฉันควรจะเป็นหน้าตาอย่างไรเห็นที่ดึงข้างล่างนี่ไหมมีดินสอจ้ามีดินสอเขียนคิ้วที่ไม่ได้เหลาเพราะอะไรใช้ไปแล้วแล้วก็มีสเตนซิลค่ะจริงๆอันนี้ปกติถ้าเป็นยี่ห้อแบบคิ้วต่างๆเขาจะขายแยกอันละหลายตังค์มากเลยเนี่ยซึ่งมีหลายอันวิธีการออกกับข้างก็ง่ายๆก็แค่กับข้างแค่นี้ฟลิปแล้วมันมีขายแล้วทำไมมันไม่มาเป็นคู่อะคะมันกลับกันได้นะคะถัดมาอันนี้เป็นตัวเลือก1 2และ3หน้าตามามี3อันก็คือว่าอันนี้เป็น Tropical Gold Tropical อันนี้เป็น Feeling Dandy ส่วนอันนี้เป็น Sugarlicious ในนี้มีการรวมตัวกันของผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆของ Benefit คุณน่าจะจำได้ในเตาปฏิกรณ์ว่าโมเมชอบ Box Powder ของ Benefit มากหลายคนบอกว่า Box Powder มาในราคาสูงจังอยากได้นะแต่ว่ามันราคาแพงแล้วก็ใหญ่ด้วยไม่รู้จะใช้หมดไหมอันนี้ก็เลยจะมาแบบเล็กๆค่ะในไซส์นี้แล้วก็มีแปรงมาด้วยที่แปรงเนี่ยหน้าตาเหมือนกับตัวใหญ่เป๊ะเลยนะคะแต่ว่าไซส์เล็กลงมีลิปกลอสที่เป็นสีที่เหมือนกันเป็นสีโคออร์ดิเนตที่เขาออกมาก็คือ Coralista นอกเหนือจากนั้นมีไฮบีมจำได้ไหมไฮไลท์ที่โมเมชอบดอกบริเวณนี้กับชาชาทินคือเป็นทินสำหรับแก้มปากในสีส้มเพราะว่ามันจะเป็นสีคอรัลออกสีแบบโทนส้มเชื่อเถอะว่าผลิตภัณฑ์ไซส์ขนาดนี้กำลังดีใช้กำลังหมดถ้าไปแบบซื้อใหญ่ๆทั้งหมดนี้สนนราคาน่าจะหลายพันบาทอยู่เพราะนั้นเพราะว่าจำได้เลยว่าก้อนนี้ก็แบบน่าจะพันกว่าบาทอันนี้น่าจะแบบ 6-700 อะไรเงี้ยประมาณนั้นส่วนอันนี้คุณเห็นมึงไปใช้บ่อย Dandelion นะปัดแก้มเป็น Dandelion ลิปกลอสสีเดียวกันที่เข้ากันแปรงอันเล็กเหมือนกัน High Beam เหมือนกันแต่อันนี้เป็นโพสีทินสีชมพูเป็นทินสีชมพูนมก็แล้วแต่อันนี้คือแล้วแต่โทนสีอีกอันนึงคือ Sugarlicious Sugarlicious เป็นสีออกนูดๆหน่อยนะคะก็จะมีเบเนทิน High Beamแล้วก็ Sugarlicious ที่เป็น Box Powder ในไซส์เล็กแล้วก็ลิปกลอสที่คู่กันพอดีเราชอบลิปกลอสสีนี้ที่สุดในบรรดาลิปกลอสทั้งหมด3สิ่งนี้เป็นสิ่งเหมือนกันแต่ว่ามาในคนละสีน่าจะราคาประมาณสักพันกว่าบาท
สิ่งถัดมาก็มาจากเบเนฟิตอีกเช่นเดียวกันเบเนฟิตเขามีความสามารถในการทำของให้มันดูน่ารักจุ๊บจิ๊บเนาะอันนี้ถ้าเกิดใครนะคะเคยเห็นมันเคยออกมาช่วงหนึ่งตอนซัมเมอร์แต่ว่าช่วงสิ้นปีก็ออกมาแบบเหมือนมีอีกให้เพิ่มเติมอันนี้จะประกอบไปด้วยมีคูล่าเบเนฟิตคูล่านะคะที่โมไม่ชอบใช้คอนทัวร์แล้วก็มีฝั่งนี้มีโพซิทินนะคะมีแปรงมีอายแชโดว์ทั้งหมด3สีมีแปรงอายแชโดว์อันเล็กๆมาด้วย1อันแล้วก็ไอ้เจ้าอันนี้มันจะเป็นเหมือน Tinted Moisturizer ของเขาที่มาในรูปแบบครีมเขาชื่อว่า Some Kind of Gorgeous อันนี้เป็นสีมีเดียมใช้ไปแล้วด้วยก็จะเป็นเหมือนแบบครีม Tinted Moisturizer ค่ะแต่อันนี้สีค่อนข้างจะเข้มนิดนึงโมไม่ใช้เหมือนปัดแก้มมากกว่าเพราะว่าจริงๆ Some Kind of Gorgeous อ่ะมันมีสีธรรมดาสีไลท์และสีมีเดียมและนอกเหนือจากนั้นจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ทุกกล่องเลยนะของ Benefit อ่ะคุณสามารถพอหมดแล้วคุณสามารถเอาสิ่งนี้ออกไปได้แล้วก็ใช้กล่องในการเก็บของได้เข้าใจพอยป่ะมันก็จะน่ารักทุกอย่างกล่องทุกอันสามารถแบบเก็บได้หมดรู้สึกว่าแบบผู้หญิงได้ผู้หญิงจะแบบตัวเองรู้ได้ไงอ่ะว่าเขาใช้สีนี้อะไรเงี้ยวอลแวร์ขึ้นมาในบัตรดนถัดมา She's So Jet Set อันนี้ก็เป็นเมคอัพคิตเลยมีทั้งประกอบไปด้วยมี professional eyeshadow แปรงปัดแก้มสีอะไรวะอ๋อปัดแก้มอันนี้เป็นสีพิเศษไม่ได้เป็น box powder แล้วก็มี lip gloss แล้วก็มี Dareal mascara ขนาดทดลองสิ่งสุดท้ายเป็น how to look the best at everything แต่อันนี้เป็น light นะสี light จริงๆเขาจะมี light medium แล้วก็ dark แต่ว่ารู้สึกว่า medium กับ dark เนี่ยจะเข้มไปสำหรับผิวคนไทยนะคะเราก็เลยจะเป็นสี light ซึ่งอันนี้เก๋และอันนี้คุ้มสุดๆคุ้มมากเดี๋ยวจะบอกว่าจะแนะนำอันไหนมากที่สุดอันนี้มี professional ในขนาดทดลองซึ่งน่าจะอยู่ได้นานเพราะปกติ primer เราบอกแล้วว่าไม่ต้องใช้เยอะ hello flawless foundation ในขนาดจุ๊บจิ๊บมากเลยตัวเธอแล้วก็มี Boying Concealer 2สีด้วยกันคอนซีลเลอร์นี่นะคะ2สีเนี่ยสีสว่างเราก็เอาไว้ลงในบริเวณแบบใต้ตาหรือว่าใช้เป็นไฮไลท์ส่วนสีเนื้อสีเบอร์2เนี่ยเราก็เอาไว้ลงแบบสิวเสริมอะไรก็ว่ากันไปมี Hello Flawless ที่เป็นแป้งผสมรองพื้นด้วยเฮ้ยอันนี้มันน่ารักมากลำดับต่อมานะคะอันนี้ก็จะเจ็บตัวหนักขึ้นนิดนึงอันนี้เป็นจาก MAC นะคะ2อันอันเล็กเนี่ยจะเป็นพิกเมนต์ดูสิตัวเธอมีพิกเมนต์ทั้งหมด4สีด้วยกัน Cool Crush Metallic Pigments รูปแบบของมันจริงๆคือเขาใช้คำว่า Crush Metallic Pigments มันจะต่างกับพิกเมนต์เดิมนิดนึงค่ะเนื้อมันจะละเอียดกว่านิดนึงเราชอบสีนี้มากตายไปเลยแพ้แล้วอุ้ยแล้วก็มันจะมีสีอีกสีหนึ่งที่ชอบก็เลยเลือกสีนี้มาจริงๆมันมี3โทนสีด้วยกันนะคะมันจะมี3แบบ3กลุ่มสีให้เลือกอันนี้เนี่ยมันเหมือนสีอายแชโดว์สีคลับของ MAC ที่โมไม่ชอบมากมันจะเป็นสีเหลือบๆเขียวๆน้ำตาลม่วงด้วยอะไรเอ่ยเปรี้ยวถ้าเกิดใครบอกว่าพี่คะมันแรงไปสีโทนนี้มันแรงไปมีน้ำตาลนะคะน้ำตาลทองๆให้เลือกสำหรับใครที่อยากจะบอกว่าอยากจะซื้อพิกเมนต์ MAC อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าอันนึงมันตั้งหลายตังค์อะแล้วได้มาสีเดียวอะแล้วไม่มีวี่แววว่าจะใช้หมดด้วยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีแต่อันนี้ต้องเป็นคนที่แต่งตาแฟชั่นนิดนึงนะถึงจะอินนะมองไว้ว่ามีการเป็นลมเทกระจาดระนาดอยู่ข้างหลังแหวแล้วก็ตายปะถัดมา Guilty Passion for Nicely Nude Lip Gloss เป็นลิปกลอสค่ะหมด4อันอันนี้เลือกโทนนูดมาเพราะว่าเลือกตาสีเข้มไปแล้วก็เลยเบาสีปากลงให้เป็นสีนูดนิดนึงนะคะซึ่งจะมี2แบบด้วยกันก็คือมันแอปพลิเคชันมันจะเป็น2แบบค่ะอันนึงมันจะโอ้มันยากเนาะออกมานี่มันจะมีอันที่เป็นแปรงแบบนี้เห็นไหมคะที่เป็นแปรงเนาะลักษณะนี้กับอันที่เป็นฟองน้ำเดี๋ยวมาให้ดูมันจะต่างกับตรงที่ว่าอันที่เป็นฟองน้ำเนี่ยนะคะเนื้อมันจะเป็นแบบครีมชีนก็คือเป็นเนื้อครีมส่วนอันที่เป็นแบบแปรงเนี่ยมันจะเป็นเดซเซิลกลาสก็คือจะมีแบบเนื้อชิมเมอร์กระจายตัวอยู่ข้างในสามารถผสมกันได้ทีนี้มาถึงแบบชุดของการแต่งหน้าหรือแต่งตาทาปากอะไรได้ในหลายๆสิ่งหน่อยดีกว่าเนาะมีนำเหนอด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้วันนี้นะของที่เราเลือกมาเป็นของที่มีขายในประเทศนี้ทั้งนั้นนะจะไม่ใช่ของที่ต้องไปตามล่าหามาจากต่างประเทศนะเรามาพบกับ
Too Faced กันดีกว่า2อันนี้แจ้งให้ทราบเลยว่าได้รับความขอได้รับความขอบคุณจาก Too Faced นะคะส่งมาให้โมเมในช่วงปีใหม่นะคะก็รู้สึกว่ามันคุ้มมากคุ้มสนิทคุ้มลืมคือจริงลองนึกในใจนะถ้าเราต้องซื้อ Eyeshadow 1อันเนี่ยมันมาในราคาเท่าไหร่แล้วถ้าเรามี Eyeshadow ทั้งหมด16สี Blush อีก4 Highlight อีก1ขนาดจริงนะจ๊ะ Shadow Insurance แกะให้ดูดีกว่าเก๋กว่าตันตะดาดันตะดันวู้ฮู้ You go girl มีหมดเลยนะผสม texture ทั้ง matte ทั้ง shimmer นะคะชอบตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็น palette ที่มีแต่ shimmer เต็มไปหมดแล้วต้องเข้าไปบวกกับสิ่งอื่นแต่มันมีสีน้ำตาลธรรมดาสีน้ำตาลที่เป็น transition color เนื้อด้านที่แต่งได้ทุกอย่างตั้งแต่เขียนคิ้วไปจนถึงไลน์สันจมูกกับสี highlight ที่เป็นสี matte ที่ทำให้การแต่งตามี texture ที่หรูหราอลังการมีสติและไม่ได้บวมตุ่ยมีแต่ shimmer เต็มไปหมดแล้วยกออกมาจ้ายกออกมาด้านในจะด้านในอะไรเอ่ยมี bronzer 2อันอันนี้เป็น exclusive bronzer ก็คือไม่มีในพาเลตอื่นนะคะไม่มีขายแยกส่วนอันนี้เป็น sun bunny light อัน sun bunny นี่มีอยู่แล้วไฮไลท์ด้วยแบบ shimmer lavion rose blush papa don't peach แล้วก็อีกเช่นเดียวกันวิธีการแต่งหลายๆแบบและมีแปรงมาด้วยจ้าแปรงเป็นแปรงอันนึงเป็นฟองน้ำหัวฟองน้ำค่ะส่วนอีกอันเป็นขนแปรงธรรมดาซึ่ง Too Faced จริงๆเขาจะแบบเขาจะมีเหมือนแบบ Teddy Hair แต่มันไม่ใช่ขนหมีจริงๆนะแต่คือหมายถึงว่าเขาทำให้มันนิ่มเรียนแบบอย่างนั้นน่ะอันนี้นะคะมูไม่แนะนำเลยนะคะคุณชายหนุ่มที่มีแฟนที่ชอบแต่งหน้ามากๆคุณได้คะแนนเต็มแน่นอนถ้าคุณทำสิ่งนี้เพราะว่านางจะแบบเฮ้ยเธอแต่ข้อแรกคือขอให้คิดก่อนนะว่าเขาต้องแต่งตาเป็นพอสมควรเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะเอาสีทั้งหมดเนี่ยไปใช้ไม่ถูกว่ามันใช้ทำอะไรบ้างหรืออย่างน้อยเขาต้องเป็นสาวกมวยค่ะเพลินอย่างยิ่งยวดแล้วจะทำหน้าเหนือทำไมเฮ้ยเป็นผู้ชายต้องทุ่มทุนเว้ยเฮ้ยคนเราอ่ะอย่ามาเขียมระหว่างจะได้ผู้หญิงสวยปลายอย่าไม่มีจริงในโลกอ่าก็ได้เล็กลงหน่อยก็ได้เดี๋ยวหาว่าเมื่อกี้ใหญ่ไปอันนี้เป็น Too Faced Shadow Bonbons Shadow Indulgence นะคะส่วนอันนี้คือ Shadow Bonbon จะเล็กกว่าแล้วก็มี Shadow Insurance อันที่เป็นไซส์ทดลองแล้วก็มีมาสคาร่าน่าจะเป็น full size มี Shadow Insurance นะคะอันนี้เป็น Candlelight Shadow Insurance ก็คือมันจะสีแบบออกนวลๆหน่อยมันจะไม่ได้เป็นเนื้อด้านอย่าง Shadow Insurance อันธรรมดาอันนี้จะเหมาะกับสาวที่ชอบแต่งตาโทน neutral ก็คือใครที่มาทางน้ำตาลเงินม่วงสีม่วงได้แต่งตาสีน้ำตาลสวยมากคือหมายถึงแบบตาคนที่แบบลูกตาดำสีน้ำตาลอ่ะจะแต่งแล้วขึ้นมากแล้วก็มีlash gas mascara นะคะแบบ full size ฟิวก็จะเป็นมาแบบเป็นอย่างงี้เป็นแปรงแบบพลาสติกอย่างงี้ค่ะเลิศนะอันนี้สำหรับผู้ชายที่รู้ว่าแฟนชอบแต่งหน้าแบบนูดๆจะมีวิธีใช้มาให้ด้วยนิดนึงมีวิธีแต่งตามาด้วยถัดมาเล็กลงแต่ประสิทธิภาพคับแก้วเช่นเดียวกันอันนี้จาก Bobbi Brown อันนี้เป็น Holiday Collection ของเขานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า Bellini Lip and Eye Palette เปิดมาจะเจอลิปก่อนมีทั้งแบบที่มีสีแล้วเป็นกลอสแล้วพอเปิดมาอีกชั้นนึงคุณก็จะเจอ Eyeshadow ในโทนนูดอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่แบบ sophisticated หน่อยผู้ใหญ่หน่อยที่ไม่ชอบอะไรแบบจุ้งจิ้งจุบุสีชมพูสีม่วง palette ใหญ่ๆอันนี้ซื้อให้แบบผู้ใหญ่หน่อยก็จะดูดีนะคะเพราะว่า palette มันพกพาสะดวกเล็กๆแล้วก็ไม่ดูหวานจนเกินไปแล้วสีก็ใช้ได้จริงค่ะเป็นสีที่แบบอย่างที่บอกมีการผสมตัวของเนื้อ shimmer และเนื้อด้านเนื้อ matte ที่กำลังดีมีแปรงมาให้2อันเป็น lip brush กับเป็น eyeshadow brushและอีกอันที่เล็กลงมา Uber Nude Lip and Eye Palette อันนี้น่ารักมีสีอายแชโดว์3สีที่เลิศมากคลาสสิกเป็นเนื้อด้านหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นสีโบนแล้วก็สีน้ำตาลกลางๆแล้วก็สีน่าจะเป็นเอสเปรสโซนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีลิปกลอส1อันอันนี้เป็นลิปสติก2อันนี้เป็นลิปสติกค่ะแล้วก็มีลิปกลอสอันนี้สี Almost Nude เรามาเอาใจผู้ชายกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชายที่รักดิฉันจะไม่เชิญชวนให้คุณแต่งหน้าหรอกเปล่าอันนี้คือชุดสกินแคร์ของ Kiehl's Kiehl's จริงๆแล้วเป็นร้านขายยามาก่อนแล้วก็ทำสกินแคร์นะคะแล้วก็ดีมาก
ซึ่งมันได้แกะของขวัญเดียวผูกใหม่ให้ด้วยนะคะเด็กๆวิธีการนะคะจริงๆแล้วอันนี้เป็นกล่องของขวัญของเขาธรรมดาแหละนี่เป็นชุดสกินแคร์ที่เขาจับชุดเซตมาอยู่แล้วของผู้ชายของท่านชายค่ะซึ่งท่านชายก็จะได้ล้างหน้านะคะเป็นเจลล้างหน้าแล้วก็เขาบอกว่าสบู่อันนี้เป็นสบู่ก้อนที่เหมาะมากสำหรับท่านชายที่เป็นสิวที่หลังเป็นผื่นเป็นผดเป็น whatever มันจะมีฤทธิ์ในการทำร้ายแบคทีเรียให้หายไปแล้วก็มีตัวที่เป็น facial feel anti wrinkle cream สำหรับท่านชายที่กลัวหน้าเหี่ยวอันนี้เป็น energizing moisturizer treatment อันนี้ใช้ตอนเช้าน่าจะดีแต่อันนี้มาในขณะทดลองรวมถึงอีกอันหนึ่งที่มาในขณะทดลองนั่นก็คือวิตซีวิตามินซีมูไม่เคยซื้ออันนี้ให้คุณคิวแล้วก็คือไม่ใช่ทั้งชุดนี้นะแต่คือหมายถึงว่าอันที่เป็นล้างหน้าค่ะแล้วเขาบอกว่ามันล้างหน้าแล้วมันรู้สึกเย็นเย็นหน้าดีเหมือนแบบความรู้สึกมันมิ้นมันจะเฟรชหน่อยผู้ชายเขาคงไม่ชอบอะไรที่แบบหอมละมุนไม่กลิ่นดอกไม้หรือบางคนชอบยังไง อันนี้ก็จะแบบมันจะรู้สึกแบบไม่เหนียวผิวด้วยมันก็จะแบบเป็นเจลครีมอะไรเงี้ยความรู้สึกมันก็จะแบบเหมือนที่ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบคือไม่ชอบอะไรที่มันหนักหน้าแล้วก็ไม่อยากให้มันรู้สึกเหมือนว่าทาผลิตภัณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายเฮ้ยเป็นชุดเซตที่น่าสนใจดีมากนั้นสนนราคามาตั้ง 2,000 กว่าบาทถัดมาอันนี้เราออกจากเคาน์เตอร์แบรนด์กันมาที่บูทส์ค่ะโมไม่แน่ใจว่ามันชื่อว่าอะไรอ่ะแต่ว่ามันเป็นมีแบบเดียวนี่แหละที่มีกระเป๋าแบบนี้ในการพกพาไปไหนมาไหนและในนี้ก็จะพบกับลูฟะมีคาม1คาม all คิวนะ bath soap bubbling อันนี้จะแบบตีเป็นฟองได้ในอ่างน้ำ clean on me creamy moisture shower gel นี่เป็น shower gel scrub of your life เป็น smoothing body scrubยังมีหมด Girl Legal Spray on Body Moisture Mist อันนี้ถ้าใครไม่ชอบทาครีมหนักๆฉีดแล้วถูมันจะเหมือนทา moisturizer ส่วนใครที่ชอบทาครีมหนักๆ The Righteous Butter Body Moisturizer นี่เลิศมากชนะและสุดท้ายที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดนั่นก็คือ Soap and Glory Hand Food ของทั้งหมดนี้พร้อมทั้งกระเป๋าน้องน้อยอันน่ารักอี๋คิวอะสิ่งถัดมาถึงบริเวณเครื่องหอมอันนี้น่ารักดีอันนี้เป็นถ้าใครชอบน้ำหอมคลินิกแฮปปี้นะคะคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วคลินิกแฮปปี้นั้นมีหลายรุ่นแฮปปี้มีหลายความแฮปปี้มากจริงๆคลินิกแฮปปี้แล้วก็จะมีแฮปปี้ฮาร์ทที่หวานหวานหน่อยออกมาช่วงแบบตอนนั้นออกมาเหมือนวาเลนไทน์ 2-3 ปีมาแล้วมั้งแล้วก็มี a hint of citrus ก็จะเป็นออกส้มหน่อยส่วนอันนี้ก็จะเป็นflowers อ่ะจะเป็นแบบดอกไม้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือ in bloom ก็จะมีทุกกลิ่นของ happy ที่มีมาเป็นกิฟต์เซตในขนาดพกพาชอบตรงที่ว่าให้มาปริมาณไม่น้อยนะและนอกเหนือจากนั้นเป็นขวดสเปรย์ไม่ใช่ขวดต้องมาหยดอ่ะแล้วเลอะเทอะอ่ะอันนี้สเปรย์ได้จริงพกใส่กระเป๋าไปทีละอันใครบ้าพกขวดน้ำหอมขวดใหญ่ใส่กระเป๋าก็เลิกซะมันหนักมันก็หยุดใช้ผู้ชายถือกระเป๋าหอม drug store หอม counter หอม high endโอเครู้เรื่องปะคือแต่อันนี้เลือกอันที่เบาๆหน่อยมานะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงโจมาโลนกันแบบเต็มเหนียวแน่นอนมูไม่อยากให้คุณรู้จักโจมาโลนของมูไม่มากเพราะว่ามันเป็นน้ำหอมปัจจุบันนี้เป็นน้ำหอมยี่ห้อเดียวที่มูไม่ใช้แต่มูจะผสมกลิ่นโจมาโลนให้เป็นกลิ่นของตัวเองคือมันมีศาสตร์ของ fragrance combining ที่เขาจะบอกว่าใช้กลิ่นประมาณไหนผสมกับประมาณไหนแล้วมันจะได้อีกกลิ่นนึงขึ้นมาที่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเราอันนี้มันน่ารักตรงที่ว่ามันถูกเรียกว่า Christmas crackerถ้าเกิดเป็นเมืองนอกจริงๆเนี่ยของอย่างเงี้ยเวลาก็แบบ Happy New Year หรือ Merry Christmas มันจะแบบดึงหรือหักออกจากกันแล้วมันจะมีแบบฟู่ๆแตกมาแล้วก็มีของกุ๊กกิ๊กอยู่ในนั้นแต่อันนี้เขาทำออกมาเพื่อให้มันเป็นเครื่องหอมที่อยู่ในนี้จริงๆแล้ว Fragrance Combining หรือการผสมกลิ่นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นน้ำหอมกับน้ำหอมเท่านั้นคุณสามารถที่จะอาบน้ำกลิ่นนึงทาโลชั่นอีกกลิ่นนึงในกลิ่น Family ที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ฉีดน้ำหอมอีกกลิ่นได้อันนี้ถึงได้บอกว่ามันเป็นศาสตร์ของ Fragrance Combining ซึ่งเขามีตำราอยู่ที่เคาน์เตอร์โจมาโลนถ้าเกิดใครงงคิดไม่ออกว่าจะออกมามั้ยไม่มั่นใจก็สามารถไปปรึกษากันได้มันจะมีอาบน้ำกลิ่นพอมกราเนตนัวอันนี้คนไทยใช้ยากนิดนึงเพราะกลิ่นค่อนข้างจะเหมาะกับอากาศที่หนาวหน่อยเหมาะกับแบบฉีดเวลากลางคืนหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าที่มันไม่แบบร้อนแล้วผสมเหงื่อแล้วแรดูแย่เข้าใจปะไม่ใช่ลาดูรี่แต่เป็นแรดูแย่ถัดมาที่ครีมเป็นกลิ่น Orange Blossom กลิ่นส้มเลย
และสุดท้ายเป็นน้ำหอมกลิ่นไลม์เบซิลแมนดารินใครไม่คุ้นเคยเดินเข้าไปในห้องน้ำสป็อกดาร์กได้มีเทียนอยู่ลูกนึงมันกลิ่นไลม์เบซิลแมนดารินเฮ้ยห้องน้ำที่นี่จุดเทียนโจมาโลนว่ะแต่คุณคิดดูแล้วกันว่าทำไมต้องจุดเทียนเพราะมันพังมากมันพังมากจริงๆจนเจ๊ใหญ่ของเราทนไม่ไหวต้องเอาเทียนโจมาโลนไปตั้งแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันควรจะจุดหลังที่กลิ่นมันออกไปบ้างแล้วนะอย่าจุดรวมกันเป็นลมตายได้เจ๊งเจ๊งไม่โอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็น travel size 3อันน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บคุณรู้ไหมว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงที่มีทีมงานทาเพลอยู่ในสตูเยอะมากแบบไม่มีสาเหตุมาทำอะไรกันวะเยอะแยะเลยมันคงหวังใจอะไรลึกๆว่าถ้าพี่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็พี่หนูก็ว่างอยู่หนูก็รออยู่รอจะรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่ม้วนเก็บก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปในสิ่งที่อลังการบานตะไทยที่สุดขอนำเสนออุปกรณ์ tools อันนี้เป็นอันเดียวในวิดีโอนี้ทั้งวิดีโอที่ไม่มีขายในประเทศนี้ค่ะคืออันนี้นั้นเป็นสิ่งที่ดิฉันได้มาจากการสมนาคุณของแบรนด์เพราะว่าคงจะทำให้เขาขายดีมาก Sigma Extravaganza Kit มีแปรงทั้งหมด29ชิ้นค่ะปึ้งกับอีกด้านนึงปึ้งก็มีแปรง Sigma ครบแทบจะครบทั้งหมดนะคะในแบบที่เขาทำออกมายกเว้นพวกแปรง Foundation ที่เป็น Dual Fiber ต่างๆหรือว่า Precision ที่เป็นอันเล็กและอันนี้ความพิเศษก็คือว่าตรงนี้ของมันเป็นทอง 18K เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีแฟนที่บ้ามากๆใช่ดิฉันพูดจริงดิฉันไม่ได้โกหกบ้ามากๆแต่งหน้าทุกวันแล้วหรือวอลแวร์อ้อแอหรือคุณเองที่อยากจะแบบซื้ออะไรให้ตัวเองจริงๆในปีนี้1ชิ้นที่ได้ใช้ทุกวันคือหารจำนวนวันที่ได้ใช้แล้วคุ้มมากสำหรับผมไปพาเพลินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถทำได้สนนราคา500กับ10 US ดอลลาร์ประมาณ 15,000 นะเจ็บข้ามไปสไลด์ตัวออกไปลูกถัดมาอันนี้มันน่ารักดีอันนี้มันไม่ใช่น่ารักหรอกมันสวยซอฟิสติเคทมาชุดเดียวกันกับสิ่งนี้ค่ะนะคะเป็นอุปกรณ์ปีใหม่เป็นบรัชเซตของ Bobbi Brown มีแปรงปัดแก้มมีแปรงฟาวเดชั่นแปรงอายแชโดว์ทั้งหมดเหมาะกับสาวๆที่คือชีวิตไปไหนก็ต้องมีแปรงแต่หล่อนจะพี่วันนี้ไปหรอเพื่อก็เล็กๆพอเอาไว้ทัชอัพได้ระหว่างวันหรือแบบกลางวันไปกลางคืนอะไรเงี้ยสุดท้ายจริงๆจอยรักทุกคนอันนี้เป็น The Ultimate Skin Care Set เขาก็เรียกอย่างนั้นจริงๆคือ Ultimate Skin and Body Collection ของ Jurlique อันนี้นะคะได้รับสมนาคุณมาจาก Jurlique ค่ะแต่ว่าใช้หลายอย่างที่อยู่ในกล่องนี้จริงๆก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าไม่อยากแกะเลยอ่ะอยากจะเอาไปรีกิฟต์ให้คนอื่นมากกว่าอะไรอะไรอะไรมิสติทุกอย่างมาในขนาด full size หมดเลยค่ะก็จะมีอย่างที่บอกนะคะมี cleanser มี mist อันจำได้ไหมที่โมไปบอกว่าฉีดหน้าแล้วหอมๆเป็นกลิ่น rose ที่โมไปชอบเนาะออยล์เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะงงว่าใช้ยังไงจริงๆแล้วออยล์เนี่ยใช้ได้กับทั้งผิวธรรมดาและผิวแห้งนะคะในขณะที่ตัวหมาดๆก็คือชโลมออยล์ลงไปแล้วก็มันก็จะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นมี hand cream มี skin balancing face oil อันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ผิวแบบชอบแอคประหลาดประหลาดมีแบบเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวมันเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่หรือแพ้อะไรบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะeye cream daily exfoliating cream อันนี้ก็จะเป็นเหมือนผลัดผิวแต่ว่าแบบ mild หน่อยก็คือเป็นแบบครีมที่มีสารสกัดที่ผลัดผิวไม่ได้เป็นการสครับผิวออกไป balancing day care cream day cream นะคะอันนี้ดีมากเจลมาสก์หน้าให้ความชุ่มชื่นเหมาะแก่การมาสก์หน้าบนเครื่องบินหรือการเดินทางหรืออะไรที่สุดในโลกแล้วก็ Intense Recovery Mask นี่ก็เหมือนกันคือเป็นมาสก์ในการดูแลผิวเช่นเดียวกันในช่วงปีใหม่เนี่ยบอกตรงๆเลยนะว่ามันจะมี Value Set เยอะมากคือถ้าเกิดใครที่ใช้อะไรอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าอยากได้ในแบบที่คุ้มขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะลองไปฮันต์ดูว่ามันมีไหมหนอไอสิ่งที่ฉันใช้อยู่แล้วคุณอาจจะแน่นอนว่าแบรนด์นึงเนี่ยคุณใช้นี่คุณอาจจะใช้มากกว่า1อย่างไงหรือบางยี่ห้อเขายอมให้คุณจับชุดเซตของคุณเองที่คุณพอใจก็มีนะคะคือมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะในการช้อปปิ้งเครื่องสำอางมันเป็นช่วงเวลาที่เงินจะหมุนไปแต่ไม่หมุนมาหมุนไปแล้วไปเลยบายเงินคือแบบหนักอะแต่ว่าได้อะไรที่คุ้มหลายๆอย่างยังไงก็วันนี้ก็เป็นกิฟต์ selection ของโมเมคือเป็นสิ่งที่ถ้าไปเคาน์เตอร์เครื่องสำอางเราจะซื้อของขวัญในช่วงปีใหม่ให้เครื่องสำอางให้สกินแคร์ให้แปรง tools ต่างๆในช่วงปีใหม่คริสต์มาสนี่จะเป็นสิ่งที่โมเมเลือกค่ะยังไงก็อยากจะให้ลองไปเดินๆดูเล่นๆกันก่อนว่ามีอะไรที่คุณรู้สึกชอบแฮปปี้บ้างก็ขอบ
ขอบคุณค่ะขอให้ enjoy shopping ไม่ favorite แล้วนะพอเลิกยังเสียเงินกันไม่พออีกเหรอสวัสดี